สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องแอปพลิเคชันซีซอเรียนอะไรบ้างมีการบ้านอะไรไหมประโยชน์เหล่านี้จะไม่อยู่ในบทสนทนาช่วงนั่งรถกลับอีกต่อไปถ้าครูนักเรียนและผู้ปกครองใช้แอปนี้ซีซอเป็นตัวช่วยในการจัดการทำการบ้านซึ่งแทนที่จะพูดออกไปเฉยๆครูเองก็จะได้บันทึกไว้เตือนความจำตัวเองและนักเรียนว่าสั่งงานอะไรไปบ้างส่งเมื่อไหร่แล้วก็ยังรู้ได้ว่าใครส่งมาแล้วบ้างด้วยนักเรียนเองก็สามารถทำงานได้ในแอปนี้ได้เลยและสามารถเลือกวิธีใช้ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เนื้อหาวาดรูปถ่ายคลิปเสียงหรืออัดเสียงก็สามารถทำงานได้และครูก็สามารถคอมเมนต์ผลงานแทบได้จะในทันทีรวมถึงแชร์ให้ผู้ปกครองได้รับรู้อีกด้วย